าดูวิธีการลอกสีน้ำมันนะครับที่เราพ่นกับชิ้นงานเหล็กแบบนี้ไปแล้วนะครับผมว่าเราจะมีวิธีลอกยังไงนะครับก่อนที่เราจะเอาไปทำสีใหม่ซ่อมแซมให้มันกลับมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับผมอันนี้เป็นชุดโต๊ะนะครับผมงานเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งเป็นของเก่านะครับน่าจะหลาย10ปีแล้วนะครับผมแล้วก็สีมันเริ่มลอกออกไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีบางส่วนที่ยังติดอยู่แน่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการลอกสีด้วยน้ำยาลอกสีตัวนี้นะครับเราก็เอาแปรงจุ่มนะครับน้ำยาแล้วก็ทำการทาบริเวณที่เราต้องการลอกสีออกนะครับสีมันก็จะค่อยๆพองลอกมานะครับเป็นน้ำยาลอกสีที่ไม่ไวไฟนะครับใช้ลอกฟิล์มสีได้หลายชนิดสามารถซึมเข้าสู่ฟิล์มสีแล้วให้ฟิล์มสีหลุดลอกได้เร็วโดยไม่ทำลายวัสดุนะครับเช่นโลหะไม้คอนกรีตก็ได้หมดนะครับผมใช้สำหรับลอกฟิล์มเช่นโพลียูเรเทนสีอีพ็อกซี่สโตวิงอีนาเมลสีเคลือบเงาแอลคีดนะครับหรือว่าสีสูตรน้ำก็ได้นะครับผมแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือไอ้ตัวนี้มันกัดค่อนข้างรุนแรงนะครับย้ายมันโดนผิวหนังถ้าเป็นโดนผิวหนังเนี่ยมันจะแสบคันมากนะครับก็ให้เตรียมน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะครับผมใส่ถังไว้สำหรับล้างเวลาที่มันกระเด็นใส่เรามันจะแสบๆคันๆนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายและที่สำคัญนะครับอย่าทำโดยที่ไม่ได้ใส่แว่นตาเซฟตี้โดยเด็ดขาดนะครับผมเราก็ต้องใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันกระเด็นเข้าตาผมไม่แน่ใจว่ามันรุนแรงขนาดไหนหรอกยังไม่เคยกระเด็นเข้าตาครับเพราะฉะนั้นเซฟไว้ดีกว่านะครับผมน่าจะอันตรายมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบดูนะครับว่ามันอาจจะเป็นยังไงนะครับผมไปตัวสีก็ออกมาจะเป็นแบบเนี้ยพอเทออกมามันก็จะเป็นข้นๆเหนียวๆคล้ายๆแป้งเปียกอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเราก็เอาไปทาบนสีที่เราต้องการลอกได้เลยนะครับค่อยๆทาช้าๆนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องสะบัดแปรงแรงนะครับผมเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะครับพอเวลาเราทาไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นฟองๆลักษณะแบบพองนะครับผมแต่เนี้ยสีมันค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งนะครับมันก็จะทำปฏิกิริยาช้านึงช้านิดนึงนะครับอาจจะต้องมีรอบที่2ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้แล้วกันที่เราทาไว้นะครับผมว่าปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงนะครับเท่าที่เห็นก็เริ่มจะพองขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นจุดๆนะครับแต่ยังไม่ทั่วนะครับผมสีค่อนข้างที่จะหนาแล้วแข็งนะครับบางทีเราอาจจะเห็นประตูหน้าบ้านเก่าๆประตูรั้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลอกสีได้นะครับก็สะดวกกับการขัดค่อนข้างที่จะยากนะครับนี่เราทา2รอบเลยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเรามาดูกันนะครับผมอันนี้คือช่องแรกเลยที่เราได้ทาไป2รอบนะทั้งหมดเนี่ยผมทา2รอบนะครับผมก็จะออกมาประมาณเนี้ยพองๆประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองขูดดูด้วยมีดโป้นะครับขูดไอ้พวกนี้ออกให้ดีๆก่อนให้ออกให้หมดก่อนให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเราจะได้ซ้ำได้ครับผมดูเหมือนว่าจะมีสีโป้ด้วยนะครับผมตรงเนี้ยมันเลยทำให้ออกยากนะเนี่ยผมว่าแล้วก็ตามในรูเนี่ยที่เป็นร่องลึกลงไปนะครับผมก็เดี๋ยวลอกอีกหนึ่งรอบแล้วใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดน่าจะออกนะครับเนี่ยเราก็จะขูดออกมาได้เป็นแผ่นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงน้ำยาลอกสีอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันยังออกไม่หมดสีมันค่อนข้างแข็งจริงๆอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเฉพาะ2ช่องนี้แล้วกันนะครับโอเคผมเดี๋ยวทิ้งอันนี้ไว้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็ค่อนข้างจะหลายขั้นตอนหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นร่องงานที่เป็นร่องแบบเนี้ยมันจะเอาออกยากหน่อยแล้วก็สีเนี้ยมันค่อนข้างแข็งนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการลอกสีนะครับแต่ว่านี่ยังไม่เสร็จคือเดี๋ยวผมจะต้องลอกอีกรอบนึงทาน้ำยาลอกไปอีกรอบนึงนะครับเพื่อเก็บงานนะครับผมแต่ว่าก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสีมันเป็นสีที่สีน้ำมันธรรมดานะครับผมมันจะลอกง่ายนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ถ้าพื้นผิวเรียบเนี่ยมันจะลอกง่ายทาทีเดียวเนี่ยลอกเลยนะครับแต่อันนี้มันเป็นสีโพลียูรีเทนนะครับผมซึ่งเป็นสีที่แข็งมากนะครับแล้วก็มันผ่านกับวิธีการอบมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บงานตามเล็กๆน้อยๆแบบนี้อีกนะครับเพื่อที่จะให้มันสะอาดเอี่ยมจริงๆขัดใช้แปรงช่วยนะครับใช้น้ำฉีดนะครับแล้วก็ทำสีรองพื้นแล้วก็สีจริงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมช่างจงลำปางครับผม